ที่นนทบุรีนะคะโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งค่ะทำศูนย์เรียนรู้เอาไว้หลังโรงเรียนนะคะคือช่วงโควิดเนี่ยก็แหมก็ปิดไปนะคะแต่ว่าก็มีคนดูแลนะแต่พอเปิดเรียนมาเท่านั้นแหละค่ะสงสัยคุณครูจะเปิดประตูไว้มีสุนัข4ตัวจากข้างนอกวิ่งเข้าไปในรั้วโรงเรียนแล้วไปกัดไก่กัดกระต่ายกัดลูกไก่ตายกันโอ้โหแม่ไก่ก็ตายนะคะบริเวณศูนย์เรียนรู้ของทางโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นนทบุรีแล้วตายนอนตายเต็มเลยกระต่ายตายน่าสงสารมากไก่ไก่ชนด้วยเอ้าหูยกัดกระจุยอย่างนี้เลยเหรอลูกไก่อายุ3วันตายไป9ตัวแม่ไก่อีก2ตัวพร้อมแม่ไก่มีเป็ดด้วยอีก2ตัวนะคะรวมไก่เนี่ย26ตัวคุณกำพูที่ตายกระต่ายอีก6ตัวนะคะโอ้ยหมาเลยดุไข่ไก่อีกโอ้โห3ลังกำลังจะฟักเลยดุมากทางรองผู้จัดการโรงเรียนซึ่งเป็นคนเอามาโพสต์ชื่อว่าคุณอภิชาแกก็เล่าให้ฟังนะคะว่าจุดนี้เนี่ยโอ้โหเสียดายมากเด็กๆมาเห็นเนี่ยเศร้าใจเลยเพราะว่าเป็นจุดที่เด็กๆ เขาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแต่มันตายทั้งขโยงแบบนี้ไม่ไหวนะคะสุนัข4ตัวเนี่ยตอนนี้จับไว้ได้3ตัวนะคะจับไว้ได้3ตัวไม่รู้ใครเป็นเจ้าของคุณอภิชาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่จะจับสุนัขเนี่ยนะคะแกบอกว่าได้แจ้งไปที่หน่วยงานที่ดูแลสัตว์นะคะเขาก็จะเอายาสลบมายิงนะเชื่อไหมคะว่าแม่มันมีตัวหนึ่งสัญชาตญาณรั้ว3เมตรเนี่ยมันกระโดดข้ามไปได้เลยมันหนีได้คืองงมากว่ามันกระโดดข้ามรั้ว3เมตรไปได้ยังไงมันไม่ใช่เตี้ยๆนะคุณรัชนีมันสูงกว่าคุณอะสูงกว่าเยอะเลยใช่ค่ะหมามันเด็กเก่งมากเลยมันกระโดดข้ามไปได้ก็เลยจับได้แค่3ตัวก็ใส่กรงเอาไว้นะคะตอนเนี้ยเนี่ยกรงหนึ่ง2ตัวอีกกรงหนึ่งตัวหนึ่งไม่รู้ของใครท่าทางตัวสูงนะเป็นขายาวๆหน่อยเนาะพันเนี้ยเนี่ยค่ะทำหน้าสลดทำหน้าสลดแหมเหมือนสำนึกผิดผลงานเพียบผลงานเพียบตายไป30กว่าตัวนะคะทั้งกระต่ายโอ้โหแต่กระต่ายนี้น่าเสียดายเนาะหายากด้วยฟังรองผู้จัดการโรงเรียนหน่อยนะคะครับแต่เช้าวันที่1ประมาณสัก 6:00 นนะครูเวรคนแรกที่เค้ามา 6:00 นเค้ามาไหว้พระนะเขามาเจ อน้องหมา4ตัวกำลังวิ่งไล่ฟัดไก่ของเราอยู่นะครับเขาก็รีบโทรตามหาผมนะครับผมเมื่อถึงปั๊มน้ำมันแล้วล่ะผมก็รีบมาพอรีบมาไม่ทันละนะเรียบหมดละนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่กระต่ายโดยเฉพาะผมน่าสงสารคือไก่ที่เป็นไก่ชนเพิ่งจะฟักออกมามีลูก9ตัวนะครับนะฮะรอดตัวเดียวนะครับดังนั้นทั้งแม่ทั้งลูก8ตัวเรียบหมดเลยปกติเราแจ้งความไว้แล้วนะแต่ถ้าเจ้าของมีสปิริตนะฮะว่าเป็นเจ้าของจริงทางเรียนไม่ใจจืดใจดำเราก็ไม่เอาเรื่องนะครับถือว่าคุณก็รักสัตว์ของคุณนะครับผมก็จะปล่อยไปตามนั้นเราไม่เอาเรื่องเอาราวนะมาเจรจากันมาพบปะกันเราจบกันด้วยดีครับเราเป็นสถานศึกษานะครับนี่แหละค่ะก็ไม่รู้จะโทษใครเพราะยังไม่มีใครแสดงตัวนะคะจับได้กี่ตัวนะ3ตัวกระโดดข้ามรั้วไปตัวหนึ่งคุณพีระบุญเจริญวัยนะคะประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะคะเจ้าหน้าที่ด้วยก็มาดูมาตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเป็นหมาใครนะเนี่ยเอาสุดท้ายก็เลยเคลื่อนย้ายไปที่อบต.คลองขวางก่อนเป็นการชั่วคราวรอให้เจ้าของมาแสดงตัวนะคะก็จะได้ทำหมันให้ด้วยมันเป็นตัวผู้หมดเลยนะก็ไม่รู้ของใครถ้าดูข่าวนี้อยู่นะคะไปแสดงตัวโรงเรียนเขาไม่เอาเรื่องเอาความแต่ว่าเด็กๆสิคะโอ้โหน่าสงสารน่ากลัวเหมือนกันนะเด็กๆเขาเห็นแล้วเขาก็สงสารสัตว์อ่ะนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ทำขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้แล้วก็ให้เด็กๆได้มีจิตใจอ่อนโยนด้วยแต่เท่าที่ดูกำแพงโรงเรียนไม่ถึง3เมตรนะคุณรัชนีน่าจะประมาณสักเมตร80ดูแล้วประมาณเมตร80ฟังเด็กๆดูนะคะรู้สึกสะเทือนใจนิดนึงค่ะแล้วก็เสียใจด้วยเพราะว่าสัตว์ทุกตัวในโรงเรียนที่เลี้ยงไว้อะค่ะก็ใช้เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ของน้องๆแล้วก็พวกเราด้วยอะค่ะค่ะก็รู้สึกเสียใจค่ะก็อยากฝากนะคะสำหรับสุนัขนะคะที่ทั้งมีเจ้าของแล้วก็ไม่มีเจ้าของอะค่ะสัตว์นะก็เป็นสัตว์ค่ะถ้าผู้คนเห็นหรือว่ายังไงก็ต้องช่วยกันดูแลค่ะเพราะว่าเราก็ควบคุมจิตใจของมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแต่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เขามีสัตว์เยอะนะคะนอกจากที่ตายไปแล้วเนี่ยก็มีหมูป่ามีแพะโอ้รอดนะคะครับรอด